สวัสดีค่ะต้อนรับมือใหม่ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมือใหม่ซีซั่น2ค่ะรายการที่จะพามือใหม่ทุกท่านมาเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนด้วยความมั่นใจนั่นเองนะคะเริ่มต้นเดือนสิงหาคมกันแบบนี้นะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะพาคุณผู้ชมนั้นมาร่วมพูดคุยกันค่ะตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้กับธีมใหม่ที่เราจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักลงทุนมือใหม่ทุกท่านนั้นเตรียมพร้อมกับกระแสเมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้นกับตอนที่มีชื่อว่าจับกระแสธุรกิจพิชิตเมกะเทรนด์นั่นเองนะคะซึ่งเริ่มต้นประเดิมตอนแรกแบบนี้เนี่ยเราก็เลยเชิญคนรุ่นใหม่มือดีความคิดโดนๆนะคะกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องค่ะกับพี่แพทพอวิทย์กลิ่นปทุมมาเปิดประเดิมธีมนี้ให้เราฟังกันนะคะจะมาร่วมจับกระแสธุรกิจดีๆมาแปลกระแสเมกะเทรนด์แปลกระแสเหล่านี้ให้เป็นเรื่องของการลงทุนที่มีคุณภาพนะคะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะพี่แพทสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่ก่อนอื่นลองมาเปิดธีมนี้กันนิดนึงดีกว่าค่ะพี่แพทในคำว่าเมกะเทรนด์เนี่ยหลายๆคนได้ยินมานานละใช่ไหมแล้วมันก็เป็นคำที่เรียกความสนใจของนักลงทุนได้มากพอสมควรแต่แท้ที่จริงแล้วในมุมมองของพี่แพทเองเนี่ยเมกะเทรนด์เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจับต้องได้มากขนาดไหนคะจริงเมกะเทรนด์ก็คือถ้าพูดให้ง่ายนะก็คือต้องการหาว่าธุรกิจไหนจะเปลี่ยนแปลงเยอะไงคือเปลี่ยนแปลงแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือใช่ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือว่ายังไงหรือไม่จำเป็นต้องรวดเร็วก็ได้อาจจะไม่ต้องรวดเร็วมันอยู่ที่ว่าพีเรียดในการที่เราอยากจะลงทุนเป็นยังไงค่ะซึ่งถ้าเกิดเราได้หุ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยแล้วเรารู้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่มีนัยยะสำคัญเนี่ยโอกาสที่เราถือเฉยๆแล้วรวยเนี่ยมันมีสูงไงก็เหมือนเอาเงินไปวางแล้วรวยขึ้นเนี่ยมันอันนี้มันเป็นจริงถ้าเรารู้จักหุ้นที่มันเปลี่ยนแปลงเยอะๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือหนึ่งมุมมองที่เป็นคำจำกัดความว่าถ้ามันเป็นเมกะเทรนด์จริงมันต้องเติบโตได้ซึ่งเติบโตในแง่ของกิจการอย่างเดียวไม่พอต้องเติบโตในแง่ของมูลค่าหุ้นได้ด้วยนี่คือสิ่งที่สะท้อนออกมาในแง่มุมของการลงทุนใช่เพราะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยถามว่าราคาจะไปเนี่ยแน่นอนไอ้ตัวบริษัทเนี่ยมูลค่าบริษัทมันต้องเพิ่มถูกไหมทั้งที่หน้าคือรายได้เขาต้องโตขึ้นดังนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องโฟกัสในเชิงของรายได้เลยว่าบริษัทเนี่ยเขาทำอะไรบ้างที่มันจะจับในการที่เปลี่ยนเป็นเมกะเทรนด์ได้เพราะถ้าเกิดเมกะเทรนด์ไม่ทำเงินเนี่ยเราจะไปสนใจทำไมถูกไหมไม่ประโยชน์เลยคือเราต้องการทำเงินว่ากันเถอะใช่นะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูให้มันลึกลงไปว่าเมกะเทรนด์แบบไหนที่บริษัทนั้นเข้าไปจับเพื่อเพิ่มรายได้ของเขาแล้วทำเงินด้วยทำเงินให้เขาและให้เราให้เขาและให้เราให้เขาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องให้เราด้วยต้องให้เราด้วยนะเพราะฉะนั้นจริงๆเมกะเทรนด์ตอนนี้ก็มีเยอะไงพี่แพทเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่พี่แพทบอกว่าเป็นเมกะเทรนด์ที่ทำเงินทั้งให้เขาและให้เราได้เนี่ยพี่แพทคิดว่ามีอะไรบ้างคะก็สิ่งสำคัญเนี่ยเราดูว่าสิ่งที่เขาลงทุนไปเนี่ย มันเป็นโอกาสจริงหรือเปล่าค่ะถูกไหมเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงประเทศเรามันเป็นจุดเปลี่ยนในทันทีหน้าถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆเอาง่ายๆอย่างเริ่มอันอย่างมือถือก็เป็นจุดเปลี่ยนถูกไหมใช่แต่ก่อนแต่ก่อนนี่แบบตันเงินอยู่แค่1 G 2 G เดี๋ยวนี้ทะลุไปเรื่องข้อมูลแล้วจำได้ว่าจริงๆนะตอนเรียนมหาลัยแรกๆอ่ะยังแบบใช้โทรศัพท์ปกติอยู่เลยอ่ะแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็น BB ซึ่งตอนนั้น BB ก็ฮิตมากแล้ว BB ก็เปลี่ยนเป็น iPhone แล้วพฤติกรรมการใช้ของเราตัวเราเองเรายังสังเกตได้เลยว่าเปลี่ยนไปเลยพี่แพทเป็นไหมคะเป็นเอาง่ายถ้าน้องที่น่าคุยกับพี่มา2ปีแล้วเนี่ยพี่บอกเลย3 G ไม่ได้เรื่องเพราะว่าตอนนั้นไม่มี iPhone ไงอ๋อใช่ไม่รู้จะใช้ไปทำไมเนาะเออคือใช้ไปทำไมอ่ะคือแต่ก่อนจำได้ว่าใช้ไอ้สมาร์ทโฟนของโนเกียเวิร์กไหมน้องพีน่าเออมันไม่เวิร์กอะถูกไหมไม่เวิร์กไม่เห็นไปไหนได้เลยเล่นได้แต่เกมมูเอออะไรก็ไม่รู้คือแบบมันไม่ประโยชน์ที่เราใช้ไงแต่วันนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนแบบว่าเดี๋ยวนี้ไลน์ขาดไม่ได้อ่ะใช่ถูกไหมถูกเดี๋ยวนี้พี่รู้สึกว่าเราคุยโทรศัพท์กันน้อยลงนะใช่ไลน์กันมากขึ้นไลน์มากขึ้นซึ่งพวกไลน์พวกนี้จริงๆมันเพิ่งมาเมื่อสักประมาณปี2ปีปีที่แล้วไม่ปีนะปีนึงนะใช่ถูกใช่ถูกเอองงเหมือนกันเนาะคือพออย่างเงี้ยเราต้องมาเทียบกับชีวิตเราเลยว่ามันมีความจำเป็นหรือเปล่าพอมาดูแล้วเนี่ยถามว่าถ้าในเชิงของประสิทธิภาพในการใช้จริงพี่ว่าดีขึ้นนะสมัยก่อนเวลาจะคุยกับคนได้เยอะๆเนี่ยมันใช้เวลานานน่ะแต่นี้ไลน์ทีเดียวบางทีไลน์กลุ่มใช่ไหมคุยกันทีแล้วสามารถติดต่อคนได้เยอะเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้จริงๆการทำงานเนี่ยง่ายขึ้นการทำงานเป็นทีมอย่างเงี้ยเราสามารถสั่งงานหรือว่าทำอะไรเนี่ยได้ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างที่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคโดยแท้จริงใช่ใช่ซึ่งสะท้อนออกมาในโครงสร้างรายได้ของเหล่าผู้ประกอบการที่เป็น
เทเลคอมทั้งหลายใช่รายได้กระโดดเลยไงที่เราเห็นถูกไหมเร็วๆนี้ก็เพิ่งทำนิวไฮกันไปด้วยแล้วยังไม่รวมไปตัวสัมปทานที่เขาได้ถูกไหมเปลี่ยนจากไอ้ตัวสัมปทานมาเป็นไอ้ตัวไลเซนส์เนี่ยใบอนุญาตใบอนุญาตจ่ายภาษีลดลงอื้อซ่าเลยแต่ประเด็นก็คือมุมแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งสุดท้ายคำถามก็คือว่าแล้วมันคุ้มค่าไหมกับการลงทุนไปมันอาจจะเป็นแค่กระแสที่เกิดขึ้นหลายคนแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นเมกะเทรนอันไหนเป็นกระแสกันแน่ย้อนกลับไปค่ะพี่แพทหลายคนเคยจำได้ว่ามันก็มีกระแสหลายๆอย่างเช่นอะไรนะโรตีบอยใช่ไหมตอนนั้นก็บอกโอ้โหคนต้องต่อคิวกันยาวเหยียดเลยแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่อะไรที่อยู่จีรังยั่งยืนอันนั้นเรียกแฟชั่นอ๋อแฟชั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นแฟชั่นกระแสเมกะเทรนเนี่ยมันแยกกันยังไงเอาแยกง่ายๆไงว่าเทรนด์นี้เราดูว่ามันจะมาจริงหรือเปล่าไงไอ้แฟชั่นก็คือแบบว่าคนที่เป็นพักๆแล้วพวกแฟชั่นจริงๆอ่ะไม่ได้ลงทุนเยอะลงทีนะสังเกตไหมจริงคือเจ้าของก็ไม่ได้กะเอาเงินไปลงทุนจริงๆมากมายก็ทำขำๆแล้วมันเกิดบูมขึ้นมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คนอื่นก็แห่เข้าไปทำมากมายแต่ในเรื่องของเมกะเทรนด์เนี่ยพี่มองว่ามันคือเจ้าของเนี่ยเขามองแล้วว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันสามารถไปได้เช่นเราดูแบบตลาดของในต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วว่าสิ่งเนี้ยมันจะต้องเกิดขึ้นถูกไหมหรือวิถีชีวิตต่างๆมันไม่ใช่แต่มือถือนะอย่างเรื่องอื่นอย่างเรื่องของตลาดอสังหาอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยวันนี้ต่างจังหวัดมันเริ่มเหมือนในกรุงเทพหรือการเติบโตในต่างจังหวัดมากกว่าในกรุงเทพถูกไหมที่หน้าเราก็เห็นการ urbanization คือการขยายของเมืองเนี่ยอย่างเนี้ยถามว่าคนที่เห็นก่อนเนี่ยเขารู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วสำหรับนักลงทุนเนี่ยเราสามารถที่ว่าโอเคเราไม่ต้องทำเองไงเราแค่รู้ว่าบริษัทไหนทำในตัวนั้นเนี่ยเราก็แค่ไปซื้อหุ้นเขาแล้วเราก็ถือไว้ก็จบแล้วต้องอดทนได้ด้วยนะต้องอดทนหลายปีเพราะว่าเมกะเทรนพวกนี้เทรนพวกนี้บางทีเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเกิดใช่แล้วก็ใช้เวลาในการทำกำไรด้วยถูกต้องนะคะงั้นให้พี่แพทยกตัวอย่างให้ฟังละกันว่าช่วงนี้เนี่ยเอาแบบถ้าเราลองมองในตลาดตอนนี้อะไรคือเมกะเทรนที่บริษัทส่วนใหญ่กำลังวิ่งไปหาอยู่และอะไรที่น่าจะเป็นเมกะเทรนที่นักลงทุนเข้าไปยอมรอในการลงทุนแล้วน่าจะมีกำไรในอนาคตเอาแค่แบบแนวโน้มกิจการนะไม่ต้องพูดชื่อหรอกนะโอ้โหลองมองให้ฟังหน่อยคร่าวๆเยอะมากบางทีนะใช่หรอในตลาดบ้านเรานะมันทุกธุรกิจเลยมันเลยต้องกลับมาวันนี้เนี่ยเราอยากที่จะลงทุนในธุรกิจไหนค่ะซึ่งวันนี้พี่มองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศที่สำคัญไงบางทีนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยดังนั้นถ้าถามแล้วถ้าให้เลือกเนี่ยมันแทบจะเลือกยากดังนั้นมันต้องกลับมาที่งบการเงินของบริษัทแล้วว่าตัวไหนเนี่ยที่สามารถขยายได้แข็งแกร่งแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มทุนถูกไหมพี่เนี่ยพอพี่แพทพูดมาประเด็นนี้เนี่ยมีข้อมูลจากทางตลาดหลักทรัพย์นะมีเหรอมาแบ่งปันให้ดูแล้วก็ให้พี่แพทช่วยวิเคราะห์กันด้วยนะคะข้อมูลตัวนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าอยากรู้ว่าตัวไหนมีการขยายใช่ไหมคะเพื่อที่จะรองรับกับการเติบโตในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางทีมันรู้สึกไปอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ต้องเอาตัวเลขจริงต้องเอาตัวเลขจริงมาดูด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือกันนะคะจากทางฝ่ายบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเขาเก็บข้อมูลย้อนหลังกันมาค่ะถ้าพี่พัฒน์เห็นตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าบรรทัดแรกเนี่ยคือตัวคาเป็กก็คือตัวที่ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรใช่ไหมคะ capital expenditure ถามว่าไอ้ตัวนี้มันมีความหมายยังไงเขาบอกว่ามันก็คือตัวที่บริษัทต่างๆเนี่ยเอาเงินเข้าไปซื้อของใหญ่ๆซื้อสิ่งที่จับต้องได้เพื่อเอามาขยายกำลังการผลิตจริงๆจะสังเกตได้ว่าเนี่ยแต่เขาเก็บย้อนไปนะคะอันนี้คือของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดนะคะเก็บย้อนไปตั้งแต่ปี2000จะพบว่านี่จาก 60,000 ล้านนะคะขึ้นมาเป็น 85,000 ล้านแต่ว่าในปี2010 2011 2012เนี่ยก้าวกระโดดยังมีนัยยะสำคัญ 380,000 ล้านถึงประมาณ 450,000 ล้านในปี2012ปีล่าสุด 400,000 กว่าล้าน 400,000 กว่าล้านคือตัวเลขที่เหล่าบริษัทจดทะเบียนนั้นเอาเม็ดเงินลงไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่ทำให้หลายคนตกอกตกใจแล้วว่าเฮ้ยเขามีการขยายกิจการจริงๆหรออีกตัวนึงที่มาคอนเฟิร์มเหมือนกันก็คือตัวเงินสดที่จ่ายออกมาเป็นปันผลนะคะจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการจ่ายออกมาเป็นปันผลเนี่ยค่อนข้างเติบโตอย่างที่เรียกว่ามีนัยยะสำคัญเหมือนกันนะคะจากปี2005 109,000 มา2006 200,000 ล้าน2007 218,000 ล้านชะลอหน่อยในปี2008 250,000 ล้านแล้วก็ปี2009 232,000 ล้านแต่ว่า3ปีตรงนี้เนี่ย2010 2011 2012จะเห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยมีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันเริ่มชะลอตัวลงการจ่ายเงินสดปันผลของบจ.นั้นชะลอตัวลงแบบนี้แปลว่ามุมหนึ่งบจ.เขาเก็บเงินสดไว้หรือเปล่าใช่ไหมคะคือไม่เอาเงินสดนั้นออกมาให้กับผู้ถือหุ้นละแต่เขาเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไปรวมกับหรือว่าเอาไปสร้างหาเพิ่มตัวที่จะมาลงทุนเพิ่มเติมสองตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวคอนเฟิร์มตรงนี้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะพี่ปาพี่แพทย์คะคืออยู่นี่พี่ว่าน่าสนใจนะคือถ้าเราดูที่ตัวเลขที่หน้ามาให้ดูเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยบริษัทที่ลงทุนเพิ่มขึ้นทุกปีเลยมันแสดงถึงว่าจริงๆเนี่ยตลาดเราเนี่ยมันเป็นประเทศกำลังพัฒนาเลยที่หน้าแล้วมันอยู่ในช่วงที่ว่าคือจริงๆตรงเนี้ยมันต้องมาดูว่าการที่ตรงนี้เข้ามาชี้วัดนะเขาถามว่าจริงๆธุรกิจเนี่ยจะดีไม่ดีเนี่ยเราต้องวัดว่าเศรษฐีเขาทำอะไรถูกไหมที่หน้าตรงนี้สำคัญนะไอ้รัฐบาลทำอะไรเป็นไม่ค่อยสำคัญมันมั่วเขาก็บอกทำ2 ล้านล้านโอเคอันนั้นถ้าผ่านก็ดีโอเคแต่ประเด็นที่สำคัญคือว่าคนที่ฉลาดในเศรษฐกิจคือเศรษฐีถูกไหมค่ะแล้วดูว่าเนี่ยเศรษฐีก็คือเจ้าของพวกบริษัทเหล่านี้แหละต้องถามว่าถ้าเขาลงทุนก็แสดงว่าเขามองว่าในอนาคตเขาต้องรายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมที่เขาเชื่อมั่นเขามีความเชื่อมั่นดังนั้นในจุดนี้มันก็เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วช่วงที่ผ่านมาอีกอย่างที่ช่วยให้กับประเทศไทยได้เยอะก็คือว่าในช่วงเงินบาทเราแข็งขึ้นถูกไหมใช่เพราะเงินบาทแข็งในการซื้อเครื่องจักรอะไรเนี่ยถูกลงแต่ถ้าคนฉลาดเนี่ยผมพี่ว่ามันต้องเป็นจังหวะในการที่ลงทุนในกิจการจริงๆเพราะเดิมทีอาจจะทำไปเรื่อยๆเพราะบ้านเราเบสคือโรงงานนรกถูกไหมน้องมีนาคือผลิตสินค้าแล้วก็ value added ต่ำๆคือเน้นค่าแรงถูกอย่างเดียวเน้นค่าแรงถูกไปโดนจีนตีมาล็อกเลยสวยนะ แต่ปัจจุบันพอค่าแรงเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่บีบให้บริษัทเนี่ยต้องลงทุนในเครื่องจักรถูกไหมน้องมีนาตรงนี้เป็นกลไกอีกกลไกหนึ่งนะที่ถามว่าเขาต้องการอะไรต้องการลดการใช้แรงงานลงแล้วก็ใช้เครื่องจักรมากขึ้นแสดงว่าปูแรกตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งมุมที่มาคอนเฟิร์มเหมือนกันว่าผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราเนี่ยมองเห็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่ที่น่าจะกำลังเกิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรธุรกิจวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่รอบนี้นะคะกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับการพิชิตเมกะเทรนด์แบบโดนๆกับพี่แพทพาววิทย์นั่นเองนะคะหลังจากที่เบรกที่แล้วเราคุยกันไปแล้วค่ะพี่แพทว่าเมกะเทรนด์จริงๆคืออะไรเราต้องจับให้ถูกด้วยว่าเทรนด์นั้นต้องเป็นเทรนด์ที่สร้างเงินสร้างกำไรให้เราไม่ใช่เป็นแค่แฟชั่นหรือกระแสที่มาหลอกเราหลอกเอาเงินเราไปด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพี่แพทก็บอกแล้วว่าเราก็ต้องดูในแง่มุมของสิ่งที่เขากำลังจะไปแล้วก็สิ่งที่เขายืนยันแล้วว่าเขาทำไปแล้วที่เกิดขึ้นในงบการเงินอย่างตัวเลขที่วันนี้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเก็บมาให้ดูกันด้วยนะคะนั่นก็คือตัวเลขการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรหรือว่าตัวคาเป็กนั่นเองพี่แพทบอกแล้วว่าสองตัวนี้เนี่ยใช่เลยคือเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าบรรดาเศรษฐีเขาเห็นตรงกันเศรษฐีคือเจ้าของบริษัทจดทะเบียนใช่ไหมคะใช่ทีนี้เราก็เป็นเศรษฐีด้วยสิคะเพราะเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเจ้าของบริษัทจดทะเบียนที่เล็กมากถ้าเราซื้อหุ้นอาจจะสักวันเราจะใหญ่มากอาจเป็นไปได้ถ้าเลือกถูกต้องถ้าเลือกถูกไม่กระเด็นใช่ไหมคะใช่อันนี้บอกไปแล้วว่านี่คือตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนั่นเองนะคะแต่มากกว่านั้นข้อมูลที่น่าสนใจมากกว่านั้นที่ตลาดหลักทรัพย์มีมาให้เราก็คือว่าถ้าเราไปดูว่าการเพิ่มทุนของเขาเนี่ยการระดมทุนเพิ่มของเขามาจากฐานไหนบ้างเราจะเห็นได้นะคะว่ามาจากทั้งฝั่งทุนแล้วก็ฝั่งหนี้อย่างฝั่งทุนเนี่ยตัว IPO ปีที่แล้วชัดเจนมากปีที่แล้ว IPO เยอะมากจากปี2011 18,000 เป็น 60,000 ในปี2012ใช่ค่ะ oh. นี่คือตัวที่บอกว่าบริษัทต่างๆต่างแรงเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเป็นแหล่งระดมทุนที่เวิร์กมากอันนี้คือฝั่งทุนฝั่งทุนแล้วก็ฝั่งหนี้ด้วยฝั่งหนี้นะคะจะเห็นว่าทั้งนี่ทั้งตัวนี้เลยทั้ง SO ทั้งตัว Debt เลยเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ 200,000 กว่าล้านแล้วก็ 400,000 กว่าล้านนะคะทำให้ตัว DE ratio นั้นก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันอย่างปี2012เนี่ย DE ratio ของทุกตลาดของทุกบริษัทจดทะเบียนในตลาดบ้านเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.3 เพิ่มขึ้นจาก 1.26 ในปี2011นะคะก็แสดงให้เห็นว่าการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยเป็นการระดมทุนที่ยิ่งใหญ่เพราะเกิดจากทั้งฝั่งทุนแล้วก็ฝั่งหนี้ขึ้นมาพร้อมๆกันพี่แพทมองการขยายตัวแบบนี้เนี่ยมันผิดปกติเกินไปหรือเปล่านะคะถ้าเทียบกันว่าเฮ้ยมันเร็วเกินไปจนหลายคนกังวลว่ามันเป็นภาวะฟองสบู่หรือเปล่าพี่แพทมองตรงนี้ยังไงคะจริงๆเนี่ยในภาพรวมเนี่ยที่หน้ามองท่านอย่างเงี้ยถ้ามองคือมันดีในภาพรวมมันดีแต่ประเด็นคือว่าที่หน้านึกภาพว่าในตลาดทั้งหมดเนี่ย
เราจะเหมารวมว่าทุกบริษัทดีไม่ได้ถูกไหมมันต้องมีดีและไม่ดีแต่สังเกตไหมว่ารายย่อยที่เข้ามาลงทุนเนี่ยมักจะเลือกผิดจริงมักจะเลือกบริษัทที่เน่าว่างั้นเถอะทั้งที่มันก็มีบริษัทที่ดีอยู่เยอะแยะถูกต้องแต่ไม่เลือกทำไมคะจริงๆง่ายๆก็คือว่าพวกบริษัทบางบริษัทเนี่ยจริงๆแทบจะใช้เงินลงทุนอาจจะไม่ได้เยอะมากเพียงใส่เงินมานิดเดียวแต่ใส่ปั้นข่าวซะเยอะถูกไหมถูกแล้วมีหลายตัวบอกอ๋อจะเทิร์นอาราวนู่นเทิร์นอาราวนี่เปลี่ยนธุรกิจนู่นเปลี่ยนธุรกิจนี่เนี่ยแล้วก็ราคาหุ้นก็พุ่งแบบก้าวกระโดดเนี่ยมันทำให้บางครั้งเนี่ยพวกนี้ถามว่าไม่ว่าจะเป็นไงก็ตามเนี่ยถ้าตัวราคาหุ้นพุ่งมากเกินไปเนี่ยแล้ว PE ขึ้นมาสูงมากๆเนี่ยบางครั้งพี่มองว่าไม่ใช่จังหวะที่เข้าลงทุนถึงแม้ว่าในเวลานั้นส่วนใหญ่ของตลาดหรือว่ารอบใหญ่ของตลาดก็คือการเริ่มต้นวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่แต่ว่าบริษัทนั้นไม่ใช่ใช่เพราะเร็วเกินไปเพราะเร็วเกินไปถูกต้องเพราะในหุ้นทั้ง600ตัวนี่น่าจะสังเกตเห็นว่ามันจะวิ่งไปมันจะมีตัวนึงอ่ะที่วิ่งแพงเกินไปวิ่งไปเร็วเกินไปแรงเกินไปแล้วก็จะมีตัวที่แบบว่าแม้การเพิ่มของการลงทุนเนี่ยมีระยะสำคัญกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ตรงที่น่าจะสังเกตเห็นว่ากลุ่มเหล่านี้ทำไมไม่เห็นมีการราคาหุ้นก็ไม่ได้หวือหวามันก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งถามว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถามว่าจะไปอยู่ไหนก็จะไปอยู่ในส่วนที่ร้อนแรงเพราะว่าถูกดึงไปใช่แต่ประเด็นถามว่าเราไม่ได้ว่าเขาผิดนะตรงนี้นะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเขาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาควรจะเล่นในการเทรดดิ้งไงซื้อมาขายไปจำกัดความเสี่ยงทำแบบเทรดเดอร์ถูกไหมพี่หน้าคือสมมติซื้อแพงไม่เป็นไรแต่มีจุดจำกัดความเสี่ยงหุ้นไปแล้วก็กินกำไรในส่วนต่างแต่เอาเข้าจริงคนพวกนี้พอไปเล่นเนี่ยกลายเป็นว่าพอไปถือหุ้นนั้นปั๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าพอมันขึ้นไปเรื่อยๆรู้สึกสบายใจแต่ลืมนึกไปว่าเนี่ยหุ้นมันมีการขึ้นลงไปรอบๆแล้วเขาซื้อของแพงพอเขาซื้อของแพงปั๊บเนี่ยสังเกตไหมว่าพอตลาดปรับฐานเนี่ยราคามันลงมาเยอะมากจนเขาขาดทุนแล้วเขาก็ถือคอนเซ็ปต์ไม่ขายไม่ขาดทุนใช่มันก็ยิ่งจะขาดทุนหนูคือพวกไม่ขายไม่ขาดทุนนี่คือขาดทุนหนักที่สุดในแต่ละรอบแล้วทีน่าแล้วพอลงมาสุดเนี่ยถึงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอยากจะคัทลอสในจุดที่มันแย่ที่สุดถูกไหมล่ะใช่พวกนี้คือเขาเรียกว่าไงแมงเม่าขั้นเทพถูกไหมเม่าขั้นเทพคือไม่ได้ว่าแต่ประเด็นคือว่าเขาไม่เข้าใจเลยว่าเขาทำอะไรอยู่ดังนั้นเนี่ยประเด็นเราต้องกลับมาว่าวิธีการหรือว่าการเลือกหุ้นให้สอดคล้องกับตัวการขึ้นลงเนี่ยแล้ววิธีการที่ใช้เนี่ยสำคัญถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งพี่แพทบอกแล้วว่ามันคอนเฟิร์มได้ว่ามันคือเมกะเทรนด์ของจริงเมกะเทรนด์เกือบทุกอุตสาหกรรมเกือบทุกอุตสาหกรรมจริงแต่ประเด็นก็คือแล้วเราจะเลือกอย่างไรไม่ให้เจอตัวที่เน่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าดูไปเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าแต่ก่อนเวลาที่เราได้ยินกันบ่อยมากเวลาจะเลือกหุ้นดีถือไปอยู่ยาวดูอะไรบ้างนี่ต้องต่ำใช่ไหมคะเอา E สูงๆ Return สูงๆแต่กลายเป็นว่าภาพตอนนี้มันกลับทำให้ภาพของหุ้นคุณลักษณะที่ดีเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะว่าหุ้นที่ดีในอนาคตนี่อาจจะสูงขึ้นผลตอบแทนหรือ ROE ให้ผู้ถือหุ้นช่วงที่เขากำลังขยายตัวอาจจะลดลงแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีเลือกยังไงคะพี่แพทย์คะก็อย่างที่บอกก็คือว่าจริงๆไม่ได้เปลี่ยนนะทีน่าคือทุกอย่างพี่ว่ามันกลับมาที่จุดเดิมค่ะอย่างบริษัทที่มีความมั่นคงในขาขึ้นเนี่ยถามว่าที่เราเห็นเนี่ยที่เห็นตัวเลขเนี่ยเราเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ย debt to equity สูงกว่านี้อีกค่ะวันนี้ debt to equity ของตลาดนี่แค่ประมาณ1กว่าๆถูกมั้ยกว่าใช่ถ้าเทียบในต่างประเทศเนี่ยบ้านเราเนี่ยจริงๆบ้านเราต่ำนะแปลว่าจริงๆเราใช้เงินกู้ค่อนข้างน้อยค่ะนะครับแล้วประเด็นอย่างเงี้ยถามว่าพอเราเห็นภาพรวมแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกบริษัทที่จริงๆแล้วภาพเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามองเนี่ยน้องที่ได้ว่าผันผวนไหมก็น่าจะผันผวนนะมันผันผวนเยอะถูกไหมคือเศรษฐกิจโลกจริงๆมันยังไม่นิ่งไงไม่จะเป็นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยทุกประเทศเนี่ยยังมีความผันผวนอยู่เยอะดังนั้นจริงๆเนี่ยเทรนด์การเล่นจริงๆเนี่ยพี่ยังมองว่าการคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไงการมองหุ้นที่ค่อยๆเติบโตลงทุนอย่างจริงจังและอยู่ในสิ่งที่คนกินคนใช้จริงๆตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามปลอดภัยไว้ก่อนถึงแม้ว่าจะมีเทรนด์ที่ชัดแต่ถ้าเราลงทุนในหุ้นที่ปลอดภัยทำการบ้านกับเขาสักหน่อยเนี่ยเราก็จะอยู่กับเขาไปได้นานใช่เพราะอย่างที่บอกว่าในเวลาเนี้ยมีตัวแพงเกินไปถูกเกินไปเนี่ยสังเกตไหมว่าถ้าเราเลือกถูกตัวเนี่ยเราได้ปันผลที่ดีด้วยแล้วเราได้แคปิตอลเกนที่ดีด้วยนะราคาหุ้นก็ขึ้นในจังหวะที่เหมาะสมอายุตัวอย่างอย่างรอบปีกว่าๆ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นรอบของหุ้นปั่น
ใช่ถูกไหมพี่หน้าถูกคนเล่นหุ้นปั่นก็คือเล่นกันเยอะแยะเลยหุ้นพวกนี้แพงมากบริษัทลงทุนจริงไหมจริงแต่ราคาหุ้นวิ่งเกินลงทุนอาจจะลงทุนในแนวเฉียงแต่เวลาราคาหุ้นวิ่งปุ๊บขึ้นไปขนาดนี้เลยนะแนวดิ่งแนวดิ่งมันขึ้นในแนวดิ่งเลยแต่ถ้าเป็นราคาลงอะสรุปว่าไอ้คนที่เล่นหุ้นแนวเนี้ย2ปีที่ผ่านมาวันนี้เจ๊งใช่คือเล่นเพื่อเจ๊งถูกไหมแล้วหุ้นเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยเป็นยังไงมันเริ่มจะมีมุมมองเปลี่ยนไปว่าหุ้นเนี่ยมันจะเป็นรอบเหมือนเลยนะคือรอบมันจะไม่เหมือนเดิมคือพอเกิดรอบใหม่มันก็จะเกิดหุ้นกลุ่มใหม่ที่คนเล่นถูกไหมเพราะหุ้นแต่ละตัวพอมันจบรอบปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่หลายคนหวังว่าจบรอบปั๊บเดี๋ยวไม่เป็นไรฉันติดอยู่บนดอยซื้อมา10 บาทวันนี้5 บาทไม่เป็นเดี๋ยวมันคงขึ้นไป10 บาทให้ฉันออกไม่ทราบว่าเป็นมันเป็นไปได้ไหมคือก็ไม่อยากจะบอกให้ทำลายขวัญและกำลังใจบางกรณีมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ใช่ไหมพี่แพทแต่ยากมากยากมากเอางี้ว่ะยากมากหุ้นที่ลงมาขนาดนั้นเนี่ยแล้วจะกลับขึ้นไปทีเดียวเพื่อให้คุณออกเนี่ยถ้าเป็นงั้นจริงอาจจะไม่ได้ออกไงให้ลูกคุณออกแทนใช่ลูกคุณไหนได้ออกใช่เพราะถ้ามันเป็นงั้นจริงเนี่ยฟันธงได้เลยว่าคนส่วนใหญ่คงไม่ขาดทุนในตลาดแต่วันนี้คือเราเห็น 80% ของนักทุนเนี่ยขาดทุนถูกมั้ยพี่นะดังนั้นประเด็นคือว่าเราต้องเข้าใจว่าถ้าคุณหวังแบบคนส่วนใหญ่เนี่ยหวังที่จะรวยแบบความหวังเนี่ยหรือว่าติดหุ้นแล้วหวังว่าเขาจะกลับมารับเนี่ยอย่าหวังเลยเพราะมันไม่ค่อยสมหวังแต่ประเด็นก็คือแล้วถ้าเราหวังว่าโอเคเราเห็นภาพแบบนี้เราหวังว่าเราอยากจะโตไปกับมันจริงๆเนี่ยหลักการเลือกหุ้นคุณภาพจากการเติบโตของวัฏจักรรอบนี้เนี่ยมันเลือกได้ยังไงบ้างคะโอ้กลับมาที่งบการเงินเลยนะคุณแม่กลับมาดูว่าก็มาดูในส่วนของงบว่าบริษัทนั้นเนี่ยเขาลงทุนไปไหมพอลงทุนเสร็จเนี่ยถามว่าในความหวือหวาเนี่ยพอเรามาดูปั๊บเนี่ยราคาหุ้นก็ไม่ได้หวือหวาตัวนี้น่าสนใจเราต้องมาดูกิจการแล้วปันผลพวกนี้ปันผลดีด้วยซ้ำแล้วการลงทุนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีได้หลายแบบคือบริษัทเนี่ยสามารถ financing คือบางทีเพิ่ม DE ก็ได้โดยที่ว่าใช่กู้มาโดยที่ว่าไม่ต้องเพิ่มทุนก็ได้คือพวกเนี้ยถามว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดเขาดูแลผู้ถือหุ้นจริงเนี่ยเขาต้องกู้ให้สุดก่อนก่อนที่จะเพิ่มทุนแต่วันนี้ไม่ใช่ทันทีนะจะเห็นหลายบริษัทที่เข้ามาแล้วก็คือเพิ่มทุนเลยเพิ่มทุนเลยเพราะอะไรอ่ะมันสบายเนี่ยปั่นราคาหุ้นให้สูงก่อนแล้วเพิ่มทุนแล้วเพิ่มทุนนู่นเสร็จก็ได้ตังค์เยอะถูกไหมคือมันมีหลายอย่างที่เราต้องมาดูว่าเอ๊ะเขามองเขาให้ประโยชน์ต่อเราเต็มที่หรือยังเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมุมหนึ่งนะคะที่พี่แพทนั้นมาให้มุมมองเตือนไว้ให้ข้อคิดสะกิดใจไว้แล้วกันสำหรับใครที่บอกว่ารอบนี้เนี่ยจะเข้ามาลงทุนแบบเป็นคนใหม่เกาะวัฏจักรเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะแต่ถามตัวเองดูก่อนว่าสามารถดึงตัวเองออกมาจากภาพเดิมๆหรือระดับการเป็นแมงเม่าขั้นเทพอย่างที่เมื่อกี้พี่แพทบอกไว้ได้หรือยังขอเกาะกระแสวัยวาวุ่นสักนิดนึงช่วงนี้เขาพูดกันเยอะมากเลยเรื่องของการเสพสื่อของคนไทยที่ดูจะเปลี่ยนไปในทางที่เป็นกระแสมากขึ้นพี่แพทรู้สึกไหมคะเรื่องนี้ก็รู้สึกนะคือมันเปลี่ยนไปหมดแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นการดูอะไรต่างๆเนี่ยนะจากแบบเอาเรื่องของการดูก่อนละกันเนาะแต่ก่อนมีแต่ทีวีใช่ไหมคะแต่ตอนนี้การดูทีวีเริ่มลดลงมาดูพี่ไม่เคยดูทีวีเลยดูเนี่ยจริงเหรอแล้วดูผ่านอะไรคะตัวเด็บดูผ่าน YouTube ใช่ดูผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะซึ่งประเด็นตรงนี้เองนี่คือหนึ่งช่องทางหนึ่งมุมที่หลายคนบอกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคหรือคนไทยเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปละนะคะนั่นคือเรื่องของผู้บริโภคในมุมของการช่องทางการรับชมแต่อีกมุมนึงก็คือเรื่องของคอนเทนต์ก็มีความน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเป็นระยะเหมือนกันสำหรับแวดวงของสื่อในบ้านเรานะคะจากพี่มากก่อนอยู่ดีๆพี่มากหนังพี่มากทำได้1,000 ล้านใช่ไหมแต่คนก็ตกใจเหมือนกันทำได้ยังไงดีๆหนังเป็นหนังไทยที่ทำรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะพี่แพทได้ดูไหมพี่มาได้ดูจริงเหรอเออได้ดูหนังลงยังได้ดูอยู่จะยังไงเรื่องพี่มาพลิกกระแสไหมคะคือรู้สึกว่ามันเป็นกระแสที่มันเกิดขึ้นจริงไหมในบ้านเราอะหรือว่ามันจะอยู่แบบมันแค่มาแวบๆเดี๋ยวมันก็ไปมันรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครทำรายได้ดีจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสที่คนเนี่ยจะแห่ไปดูไงใช่ไหมใช่เออมันเป็นยุคของ The Winner Take All เหมือนเดิมนะเออแต่มันชัดขึ้นไง The Winner Take All คือว่าใครชนะมันจะชนะมากขึ้นเรื่อยๆในยุคนี้คือเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องของกระแสของคนที่
ถึงกันได้มากขึ้นจากโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียต่างๆหรือเปล่าใช่เราถูกพวกนี้พวกโซเชียลมีเดียไอ้พวกสื่อต่างๆเนี่ยมันกระตุ้นให้เราต้องออกไปอย่างนี้นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราเอาเนาะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่ใช่นั่นคือตั้งแต่กระแสเรื่องของพี่มากใช่ไหมคะหนังพันล้านจนมาถึงเรื่องของซีรีส์ละครดังจากทางฟรีทีวีอย่างสุภาพบุรุษจุฑาเทพอันนี้คนก็พูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดเลยจนรู้สึกว่าเอ๊ะเขามายุ่งอะไรกับชีวิตของเราหรือเปล่าเนี่ยทำไมทุกมุมทุกอะไรทุกกระแสมันมีถึงกระแสเรื่องนี้แต่นั้นในฟรีทีวีก็ยังไม่แปลกมากนะคะแต่ไอ้ที่แปลกสุดๆในช่วงเวลาแบบนี้จนหลายคนเนี่ยหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับแวดวงของสื่อแวดวงของคอนเทนต์ในบ้านเรานั่นก็คือเรื่องของละครเคเบิลที่ดังมากในช่วงนี้นั่นก็คือฮอร์โมนวัยวาวุ่นนั่นเองพี่แพทได้ดูไหมเนี่ยเออได้ดูนะจริงเหรอจริงๆนี่ขนาดพี่แพทไม่ใช่ทาร์เก็ตเขาเลยนะเนี่ยหรือเป็นทาร์เก็ตเขาอยู่เลยอายุเลยไปเยอะแล้วเออแต่ทำไมถึงดูคะต้องถามพี่แพทแล้วนะทำไมถึงเปิดดูคนพูดกันเยอะไงเออก็เลยแบบอยากมาดูหน่อยว่าเขามันเป็นยังไงเออคืออยากรู้เอออยากรู้แต่เนื้อหามันโดนมากขึ้นนี่นะสังเกตว่ามันแรงเออแรงขึ้นเออมันแรงแต่ว่าเขาไม่ได้นำเสนอในภาพที่มันแรงมากนะคือเขานำเสนอทีนั้นมีความรู้สึกว่าเขานำเสนอในเชิงแบบสัญลักษณ์หรือเปล่านะนึกออกไหมแต่ว่าทำให้มันโดนกลุ่มคนดูของเขาเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นคือไม่เหมือนกับละครทั่วไปใช่ไหมคะแต่ว่ากระแสตรงนี้เนี่ยหลายคนก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มาจากที่เขาโหมโปรโมทมากนะแต่มันมาจากเหมือนแบบเป็นทิปปิ้งพอยต์เล็กๆในแบบโซเชียลมีเดียต่างๆที่เขาแชร์กันไปแชร์กันมาแชร์กันไปแชร์กันมาจนมันประสบความสำเร็จขึ้นมาว่าเฮ้ยทุกคนต้องดูต้องกลับไปดูถึงแม้ว่าจะไม่เคยดูเลยเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แบบก็ไม่เคยดูเหมือนกันแต่ว่าเห็นเพื่อนพูดเห็นทุกคนพูดกระทั่งเจ้านายพูดทุกคนพูดก็เลยต้องกลับไปดูซะหน่อยว่ามันเป็นยังไงดูเสร็จติดค่ะใช่ไหมว่าแบบต้องดูต่อก็ที่น่าติดเข้าให้แล้วติดซีรีส์ใช่ไหมไม่แต่ว่าน่าสนใจจริงๆก็ต้องยอมรับว่าคนไทยเก่งขึ้นนะคะแต่ว่ากระแสตรงนี้ที่มาเนี่ยอยากถามพี่แพทเหมือนกันว่าพี่แพทมองยังไงมันกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยละครไม่ต้องง้อฟรีทีวีนะเคเบิลก็ทำได้นะและยิ่งดิจิตอลทีวีกำลังจะมาหลังจากนี้นะโทรทัศน์เคเบิลจะมีโอ๊ยทางเลือกอีกเยอะแยะมากมายภาพตรงนี้มันเปลี่ยนวงการมีเดียหรือวงการสื่อในบ้านเราขนาดไหนคะพี่แพทโอ้โหพี่มันเปลี่ยนแบบพลิกวงการอะเอาง่ายๆว่ารุ่นพวกเราอะรุ่นพวกเราถือว่าพี่เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันนะถูกไหมหรอได้รุ่นพวกเรานี่จริงดูทีวีน้อยแล้วเออใช่ถูกไหมถ้าเกิดเราโตขึ้นไปอีกหน่อยเนี่ยถึงจุดหนึ่งที่เราเป็นกลุ่มหลักในการบริโภคเนี่ยถามว่าต่อไปเม็ดเงินของสื่อจะเปลี่ยนนะทีหน้านึกภาพออกไหมคือพวกนี้หลายคนกำลังยึดติดว่าแต่ก่อนถามว่าสื่ออะไรสำคัญที่สุดทีวีถูกไหมใช่ทีวีสำคัญที่สุดเพราะมองว่าทุกคนยังอยู่บนทีวีอยู่แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อคนกลุ่มเดิมที่บริโภคเนี่ยเขาได้มันเริ่มหมดไปมันกลายเป็นกลุ่มใหม่ที่เข้ามาแทนเนี่ยกลุ่มในการบริโภคใหม่เปลี่ยนเนี่ยต่อไปเม็ดเงินมันจะเริ่มเปลี่ยนมากขึ้นแต่จุดที่จะดึงให้ใครเป็นผู้ชนะเนี่ยพี่ว่าอยู่ที่คอนเทนต์เป็นจุดเริ่มต้นแต่สุดท้ายมันก็ต้องมากลับมาที่ตัวของตัวแพลตฟอร์มอยู่ดีว่าแพลตฟอร์มไหนนี่จะมาซึ่งวันนี้มันมีอะไรบ้างที่หน้ามีอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอย่างนึงมีทีวีดาวเทียมดิจิตอลทีวีอันนี้ในอนาคตกำลังจะมาซึ่งตรงนี้เราไม่รู้ว่าไอ้หลักๆเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงไหนมากถูกไหมใช่แต่ที่สำคัญมันอยู่ที่ว่าไอ้คอนเทนต์หลักเนี่ยที่มันจะดึงคนเข้าไปเพราะว่าสุดท้ายมันเหมือนน้องที่นั่นน้องนึกภาพว่าสร้างห้างสรรพสินค้าขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีของมันต้องโดนไงถูกไหมมันต้องมีไอ้สิ่งต่างๆที่จะดึงคนไปได้ไงแต่สุดท้ายไอ้ตัวแพลตฟอร์มก็เป็นตัวสำคัญนะน้องที่นั่นว่าคนเนี่ยจะมาใช้ตรงไหนซึ่งตรงนี้มันก็จะดีวายระหว่างในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยอย่างต่างจังหวัดเนี่ยจริงๆคนยังดูทีวีอยู่ถูกไหมใช่เออซึ่งต่างกับคนในกรุงเทพซึ่งดูทีวีน้อยแล้วส่วนใหญ่ก็ดูผ่านแบบ device ต่างๆใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์ YouTube ดูทางอินเทอร์เน็ตซะเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าพี่แพทมองว่าตรงนี้เนี่ยหนึ่งมันเปลี่ยนแล้วล่ะนะคะภาพของพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปภาพของผู้ประกอบการก็ยิ่งต้องเปลี่ยนตามเข้าไปใหญ่เลยแต่สุดท้ายเนี่ยใครที่มีทั้งคอนเทนต์ที่ดีเป็นตัวนำแล้วก็มีแพลตฟอร์มที่ครบเนี่ยจะเป็นคนที่ได้เปรียบอ่ะใช่ๆนะคะแต่ประเด็นก็คือว่านี่คือในมุมของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของกลุ่มนี้กันละนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าพี่แพทมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่กระแสหรือเปล่าที่คนตอนนี้กำลังตื่นตาตื่นใจแล้วก็มาพูดถึงกัน
แล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเพราะว่าถ้าคนทำคอนเทนต์ไม่ได้เจ๋งจริงตลอดเวลาเนี่ยสุดท้ายมันอาจจะไม่ยั่งยืนหรือว่าพี่พัฒน์มองว่ารอบนี้มันน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเป็นของจริงแล้วแหละของกลุ่มมีเดียในบ้านเราพี่พัฒน์มองนี้ยังไงคะจริงพี่ว่าตรงนี้แหละเป็นรอบที่น่าจะเปลี่ยนแปลงของจริงเพราะมีเดียในบ้านเราเนี่ยถามว่าในสมัยก่อนเนี่ยคุณภาพมันต่ำนะที่หน้าคือแต่ก่อนใครจะเป็นดาราต้องไปหาป่าใช่ไหมหาป่าป่าไหนอ่ะป่าไหนก็ไม่รู้แต่ต้องหาป่าก่อนเออใครจะเป็นดาราต้องเสร็จป่าอะไรเฮ้ยไม่ขนาดนั้นเขาก็มีแบบว่าความสามารถความสามารถบ้างใช่ไหมแต่พอมายุคต่อไปที่หน้าเห็นไหมว่าคนที่ขึ้นมาแต่ละคนเนี่ยถ้าขึ้นมาเป็นดาจะเป็นนักร้องเนี่ยก็ต้องเก่งนะใช่ต้องผ่านเวทียกตัวอย่างผ่าน AF ผ่าน The Star อะไรขึ้นมาเออหรือว่านักร้องเองเนี่ยผ่านมาจาก YouTube ขึ้นมามีฐานแฟนคลับแล้วโตขึ้นมาคือมันกลายเป็นว่าคนที่จะขึ้นมาตรงเนี้ยต้องเริ่มจริงๆเขาบิ้วแฟนคลับเขาได้เองนะถูกไหมก่อนที่เขาจะมาอยู่ในตัวสื่อหลักถูกไหมใช่ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่พี่ว่าต่อไปเนี่ยคุณภาพของสื่อเนี่ยมันจะมีมากขึ้นการแข่งขันมันก็มากขึ้นแต่ว่าไอ้ความเขาเรียกว่าความเป็นนิชมันจะมากขึ้นคือมันจะไม่ต่อไปมันไม่น่าจะมีสื่ออะไรที่แบบว่าขึ้นมาพูดทีแล้วทุกคนได้ message หมดใช่นี่คือภาพที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญใช่ว่าหลังจากนี้ถ้าใครที่จะก้าวเข้ามาเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญในกลุ่มสื่อเนี่ยจะไม่ใช่แค่คนที่สามารถมี1คอนเทนต์แล้วก็จ่ายไปได้ทุกคนแล้วพูดแล้วทุกคนต้องฟังอันนั้นจะไม่มีอีกละไม่น่าใช่ละเพราะฉะนั้นยิ่งถ้ามีดิจิตอลทีวีเข้ามาเนี่ยภาพนี้ก็จะยิ่งชัดมากขึ้นใช่ๆกลุ่มผู้เล่นรายใหญ่ๆที่เคยครองตลาดอยู่ก็จะลดบทบาทลงคือมันต้องอยู่ที่ว่าเขามีความสามารถที่จะโฟกัสมากแค่ไหนถูกไหมค่ะคือไอ้เวลาทำของแล้วทุกคนกินได้หมดเนี่ยมันน่าจะเริ่มลดบทบาทอะเอางี้ตลาดทุกอย่างคอน sumer เดี๋ยวนี้น้องทีน่าสังเกตเห็นไหมว่ามันไม่ใช่ผลิตแมสแล้วทุกคนกินได้ละจริงเดี๋ยวนี้แค่อาหารเนี่ยยังมีทุกรูปแบบเลยเรายังเลือกมากขึ้นเลยเนาะเออมีตั้งแต่มื้อละร้อยยันมื้อละหมื่นถูกไหมใช่เออคือกินได้หมดคืออาหารมันก็มาโฟกัสมากขึ้นดังนั้นเนี่ยไอตัวโปรดักต์ต่างๆเนี่ยสื่อมันก็มาโฟกัสมากขึ้นจริงๆตัวอย่างพี่เองเนี่ยพี่อยู่ในธุรกิจสื่อนะถูกไหมใช่ออกสื่อทุกวันออกสื่อตลอดไม่แล้วโตมาจากสื่อด้วยโตมาจากสื่ออย่างเช่นพี่โตมาจาก Facebook เนี่ยค่ะจาก Facebook ก็ถามว่าทำไงมันก็เป็นสื่อที่แล้วถามว่าธุรกิจที่พี่อยู่ในส่วนของหลักทรัพย์เนี่ยมันเหมาะกับการมันเหมาะกับสื่อแบบนี้ด้วยคือมันไม่เหมาะกับการที่ออกไปในทีวีไอ้ฟรีทีวีแล้วออกไปโฆษณาใช้กองทุนกับเราสิครับแต่เรื่องนี้นึกว่าออกไหมเออแล้วจ่ายประมาณ5ล้านแล้วแบบถามว่าเอ้แล้วคุณต้องการอะไรอ่ะซึ่งวันนี้มันเปิดโอกาสให้กับธุรกิจเล็กๆด้วยอย่างที่น่าถูกไหมที่สามารถที่จะมีสื่อของตัวเองแต่นั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเข้ามามากขึ้นคือคนที่ฉลาดหรือคนที่เก่งในด้านนี้จะเข้ามามีการเติบโตมีสายอาชีพนี้มากขึ้นเลยเพราะว่าทุกคนจะสามารถเลือกได้ว่าในจุดที่ตัวเองในธุรกิจของตัวเองเนี่ยอะไรที่มันเหมาะมันจะไม่ใช่แบบแต่ก่อนแล้วขึ้นมาอ๋ออ่ะเริ่มจากทีวีอ่ะใส่ไป 80% วิทยุใส่ไป 20% นอกนั้นใส่ไป 5% ซึ่งต่อไปพี่เชื่อว่าไม่ใช่เลยถ้าใส่ไปอย่างนั้นคืองบมันก็คือกระจายไม่ได้ผลไม่ได้มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพใช่เพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่พี่แพทมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าจากกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรามันไม่ได้เป็นเพียงแค่กระแสแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของแวดวงโทรทัศน์นะคะวิทยุแล้วก็สื่อทั้งหมดในบ้านเรานั่นเองนะคะเราคุยกันไปเรื่องของกระแสฮอร์โมนมาเป็นตัวนำใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงนั้นมันไม่ใช่จุดที่เราจะไปโฟกัสเท่าไหร่มันเป็นเพียงแค่กระแสที่ดึงเราเข้าไปให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มของสื่อหรือกลุ่มของมีเดียในบ้านเราซึ่งพี่แพทบอกแล้วว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเกิดขึ้นแล้วแหละจริงๆมันเกิดขึ้นมาสักพักแล้วพี่แพทเองเป็นหนึ่งในคนที่ใช้โอกาสตรงนี้จากตัวของโซเชียลมีเดียต่างๆใช่ไหมคะใช่ทุกวันนี้ก็เลยได้ออกสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายเลยได้มานั่งตรงนี้ไงโอ้ไม่แม้เดี๋ยวนี้ออกหลายสื่ออยู่นะตามติดอยู่นะคะซึ่งพี่แพทก็เป็นคนพิสูจน์ได้อีกมุมหนึ่งว่ากระแสจากทางพวกโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆมันเป็นตัวผลักดันที่เวิร์กจริงๆมันคือกลุ่มคนดูที่มีพลังจริงๆใช่ไหมคะไม่ได้แบบไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ฟรีทีวีอย่างเดียวละไม่ได้จำเป็นว่าต้องแบบวิทยุคลื่นดังๆอย่างเดียวละตอนนี้แสดงว่าเม็ดเงินของสื่อโฆษณาเนี่ยมันก็จะกระจายไป
ตอนนี้เม็ดมันยังไม่กระจายไงอ๋อยังไม่กระจายเหรอเออตอนนี้เม็ดมันยังอยู่กับสื่อหลักอยู่แต่พี่กำลังบอกว่าถึงจุดนึงอ่ะมันต้องกระจายคือหลายๆอย่างเนี่ยคือพี่บอกว่าสื่อมันแปลกนะมันคนพี่ว่าคนโฆษณาอย่างโฆษณาถึงจุดนึงแต่พอสุดท้ายพอเขารู้ว่าไอ้สื่อตรงเนี้ยคนมันไม่ดูแล้วเนี่ยมันจะทิ้งแบบพังไปเลยทิ้งแบบไม่เหลือเยอะใหญ่ใช่ดังนั้นคนที่มันอยู่สื่อเดิมแล้วไม่ปรับตัวพี่ว่ากำลังจะตายแต่วันนี้เขายังไม่รู้เขาจะตายนะพี่นะเพราะว่าเงินมันยังมหาศาลถูกไหมแต่ถามว่าความได้เปรียบเขามีไหมพี่นะเขามีสูงมากเลยนะถ้าวันนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่เขาเรียกว่ามี power ที่จะเปลี่ยนแปลงมากที่สุดแต่ถามว่าองค์กรของเขาเนี่ยมันต้องดูว่าในองค์กรเขาพร้อมหรือเปล่าไม่ใช่มีเลเยอร์อยู่เป็นไม่รู้กี่แบบต้องผ่าน1 2 3 4 5กว่าจะตัดสินใจเนี่ยอันนี้อาจจะไปไม่รอดค่ะเพราะจริงๆถ้าถามในเรื่องของมีเดียจริงๆแล้วที่หน้าพี่นึกภาพของซิลิคอนแวลเลย์นึกภาพออกมั้ยนึกออกลงทุนนิดเดียวแต่ได้เงินมหาศาลเลยเหมือนอย่าง Google เริ่มจากอะไรเริ่มจากลงรถวันนี้ market cap มากกว่าปตท. 10อันรวมกันใช้เวลาแค่ประมาณ10-20ปีได้ไม่ถึง10 ปีเออในมีเดียก็เป็นอย่างนี้จริงๆพี่มากก็ใช่ถูกไหมล่ะใช่เออคือใช้เงินใช้นักแสดงอยู่ประมาณ6คนคือเพื่อต้นทุนกระติ๊บเดียวเองอะแต่สามารถสร้างเงินได้มหาศาลเลยมันเป็นการแข่งเรื่องของไอเดียแล้วว่าใครจะมีไอเดียตรงนี้ได้มากกว่ากันแต่ประเด็นก็คือในเรื่องอะไรก็ตามที่ยึดอยู่กับตัวของบุคคลตัวของไอเดียพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงได้เหมือนกันอีกมุมนึงอย่างคนที่คิด Google เองอย่างคนที่คิด Facebook เองทั้งมวลก็มาจากความคิดของเขาถ้าไม่มีเขาหรือว่าอย่างหนังเองทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากคนเขียนบทคนพล็อตเรื่องนิดเดียวมันนิดเดียวเองซึ่งไอ้พอยต์นิดเดียวตรงนี้บางมุมมันก็มองเป็นข้อดีแต่บางมุมมันก็มองว่าเสี่ยงสุดๆเหมือนกันนะที่เราจะเอาแบบสมมติว่าเราจะเข้าไปลงทุนกับเขาแล้วเราจะฝากชีวิตไว้กับเขาพี่ทัดมองไงคะมันก็เลยกลายเป็นว่าถามว่าธุรกิจเนี้ยน้องที่น่าอยากจะใช้เงินสมมติตัวเรามีเงิน100บาทเราจะลงสักกี่บาทอ่ะถูกไหมในการแบ่งพอร์ตในการแบ่งพอร์ตใช่ไปหามันใช่ไหมมันต้องกลับมาถามแล้วว่าวันนี้สมมติคุณมีเงิน100บาทเนี่ยคุณจะเอาในธุรกิจอย่างนี้เท่าไหร่ไอ้ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงแล้วเรามองไม่เห็นภาพและการผันผวนเยอะเนี่ยอาจใช้เงินแค่นิดเดียวค่ะหน้าบัตรอาจจะบอกว่า 10% พอมั้ยถูกมั้ยถูกแต่ไอ้ตัวที่มั่นคงเนี่ยอันนี้ต้องอาจจะใส่เงินเยอะหน่อยอาจจะเป็น 20% เลยค่ะถูกมั้ยเราคือการแบ่งพอร์ตการลงทุนเราเนี่ยต่อไปมันต้องชัดขึ้นค่ะไม่เดี๋ยวนี้รายย่อยปัญหาคืออะไรนี่นะคือเรามองเห็นหุ้นดีหุ้นนึงมาถึงมามีเงินอยู่100บาทก็เล่นมันทั้ง100บาทเล่นตัวนั้นน่ะแล้วอย่างที่บอกที่ผ่านมาคือพอมันขึ้นแล้วพอมันลงหนักๆเนี่ยเราติดหุ้นนั้นเนี่ยแล้วพอติดแล้วมันเสียหายเยอะไงแต่การลงทุนในรูปแบบใหม่เนี่ยถูกไหมมันต้องมองระยะยาวมากขึ้นมันต้องมองว่าเงินเนี่ยเราจะแบ่งยังไงด้วยถูกไหมเช่นแบบใน100บาทจะมีสัก20บาทที่มั่นคงสุดๆเลยอันนี้เอาบริษัทที่ชัวร์ปึ๊กๆถูกไหมโตแน่นอน too big to fail อ่ะไม่เจ๊งแน่นอนถูกไหมมีปันผลด้วยนะต่อมาก็คือเอาเสี่ยงขึ้นหน่อยอะไรอีก 20% ก็เสี่ยงขึ้นหน่อยถูกไหมแล้วในนั้นเราก็ต้องมาหาแล้วคือแบ่งให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วพอร์ตการลงทุนเนี่ยมันจะนิ่งแล้วอย่างพวกสื่อหรืออะไรพวกนี้ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะเนี่ยพี่ว่าธุรกิจพวกนี้มันจะมีการผันผวนเยอะอาจจะเม็ดเงินน้อยหน่อยเม็ดเงินที่เขาสร้างมามันอาจจะดูน้อยแต่โอกาสรีเทิร์นของเขาก็เยอะซึ่งตรงนี้มันก็มากับความเสี่ยงที่เยอะเหมือนกันใช่ดังนั้นการที่เราจะเอาเงินไปลงทุนเราก็จะต้องประมาณตัวเองไว้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ประเด็นก็คือเราเข้าใจในภาพรวมละว่าเราจะมีการกระจายความเสี่ยงเข้ามาในกลุ่มนี้กันอย่างไรทีนี้พอเรากระจายความเสี่ยงเข้ามาแล้วเราจะมีวิธีเลือกผู้เล่นที่น่าจะชนะในกลุ่มนี้ได้ยังไงกันบ้างเพราะจริงๆเนี่ยถ้าดูจากข้อมูลของทางตลาดหลักทรัพย์เราก็จะเห็นว่ากลุ่มมีเดียเองก็เป็นกลุ่มที่มีการใช้เม็ดเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรหรือคาเปกที่สูงอยู่เหมือนกันเป็นอันดับที่5เลยถ้าแรงออกมาเนี่ยนะคะจากกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ย10กว่ากลุ่มเนี่ยในตลาดบ้านเราเนี่ยนะคะแสดงว่าเขาก็หันกลับมาเริ่มต้นลงทุนตรงนี้เยอะมากเหมือนกันพี่แพทมองว่าการที่เราจะเฟ้นหาผู้ชนะจริงๆจากการเปลี่ยนแปลงรอบนี้ของกลุ่มมีเดียเนี่ยเราจะหายังไงอะไรคือจุดสำคัญก็จริงๆเหมือนเดิมคือมันมีถูกและแพงเกินไปค่ะคืออย่างธุรกิจพวกนี้เราต้องมาลิสต์ดูว่ามีบริษัทอยู่กี่บริษัทแล้วตัวไหนที่แพงเกินไปค่ะมันต้องมีแล้วน้องทีน่าถูกไหมเช่น PE มันสูงมากเลยรายได้ยังไม่มาเลยมันแปลว่าคนมองว่าเขาดีมากเกินไปหรือเปล่าคือปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราต้องกลับมามองก็คือว่าวันนี้เวลาเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเร็วค่ะเวลาคนแห่เข้าไปแห่เร็วสุดตรงเลยเวลาทิ้งก็ทิ้งกันสุดตรงเลย
นั้นคำถามคือว่าวันนี้ต้องมาลิสต์ดูว่าตอนนี้ในกลุ่มยกตัวอย่างนะถ้าจะลงให้เซฟนะเราจะลิสต์มาเลยว่าในกลุ่มตัวอย่างมีเดียเนี่ยมีกี่บริษัทแล้วตัวไหนอ่ะที่คนให้ค่ามันแย่บ้างยกตัวอย่างแบบเฮ้ยตัวนี้จริงๆเรามองว่าดีอ่ะแต่ทำไมมูลค่ามันไม่ค่อยดีนักทุนทำไมไม่ค่อยให้มูลค่าเนี่ยถ้าเราเห็นปั๊บเนี่ยพี่ชอบหาอย่างเงี้ยถ้าถามว่าไอ้ตัวที่มันเสี่ยงเนี่ยพี่ต้องมาหาตัวที่วิกฤตที่สุดละต้องมาดูว่าไอ้ตัววิกฤตที่สุดเนี่ยถามว่าจริงๆเขาไปได้หรือเปล่าคือเราไม่ซื้ออนาคตสำหรับตัวที่อย่างกลุ่มเนี้ยถามว่าเสี่ยงเกินไปที่เสี่ยงเราเหมารวมเลยทั้งหมดเนี่ยเสี่ยงดังนั้นเราไม่ซื้ออนาคตอ่ะเพราะมันเสี่ยงคุณไปซื้อตัวที่แพงที่สุดคือเหมือนคุณให้ค่ากับความเสี่ยงมากเกินไปเพราะมันเสี่ยงอยู่แล้วดังนั้นก็เลือกไอ้ตัวที่มันแบบว่าคนให้ค่าน้อยที่สุดคือเป็นหุ้นถูกในกลุ่มนี้นั่นเองแล้วมาดูว่าอยากที่จะลงทุนหรือเปล่าคือหาหุ้นถูกในกลุ่มนี้ให้เจอใช่หาหุ้นถูกนะคะแต่หุ้นถูกตัวนี้ก็ต้องมีพื้นฐานรองรับด้วยในอนาคตไหมคะซึ่งจริงพื้นฐานจริงดูยากถ้าถามว่ามีเดียจริงอ่ะถ้าเข้าไปดูงบพี่วันเละถูกไหมจริงพี่น่าเปิดมาส่วนใหญ่บางปีกำไรปีไม่กำไรอะไรเงี้ยคือนี่เราต้องนั่งเบสแล้วว่าคือมันเป็นการเบสไงถ้าอยากจะเบสก็ต้องนั่งดูว่าตัวเนี้ยเราจะเอาที่แบรนด์ก็ได้ถูกไหมเราจะแบลที่ว่าบางคนก็บอกว่ากลุ่มมีเดียเวลาเข้าไปดูงบก็ดูยากเหมือนกันเพราะว่าทรัพย์สินของเขาสินทรัพย์ของเขามันอะไรที่มันประเมินค่ายากแต่ละอย่างอันนี้ต้องเก่งกำไรแล้วถูกไหมดังนั้นก็ให้เล่นตัวที่มันจะพูดง่ายว่าที่มันแย่แล้วเราเก่งว่ามันไม่น่าเจ๋งซื้อได้ประมาณนั้นแต่ถามว่าใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินน้อยๆคือไม่เชียร์ให้ตัวเนี้ยเป็นพอร์ตหลักของคุณแหละพูดง่ายๆเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเรายังไม่รู้ว่าดิจิตอลทีวีจะมาจริงหรือเปล่าถูกไหมหรือว่าไอ้ตัวทีวีเดิมมันจะไปจริงหรือเปล่าหรือว่าไอ้ทีวีดาวเทียมมันจะขึ้นมาได้ไหมซึ่งวันนี้เม็ดเงินมันยังมั่วอยู่เลยคือคนที่สเปนเองคนที่วางแผนในแง่มุมของการวางสื่อโฆษณาเองตอนนี้เขาก็ยังกลัวๆกล้าๆอยู่เหมือนกันใช่เพราะในแง่ของนักนั่งทุนจริงๆเนี่ยถามว่าลงวันนี้ก็คือคุณเข้าไปเสี่ยงในกลุ่มที่ยังไม่มีเหมือนฝุ่นยังตลบอยู่ถามว่าถ้ารอเข้าได้ไหมได้ถูกไหมใช่คือรอให้ฝุ่นมันหายตลบทุกอย่างมันชัดค่อยลงทุนซื้อแพงหน่อยได้ไหมได้แต่ในจุดนั้นก็ต้องมาดูว่าถ้าคุณซื้อแพงเนี่ยอาจจะเป็นการซื้อแบบเก่งกำไรซื้อแพงขายแพงกว่าถูกไหมแต่ไม่ใช่การซื้อถูกขายแพงละเพราะว่าเรามองเข้าไปยากแต่ถ้าเกิดอยากเก็งกำไรจริงก็คือต้องมาเก็งกำไรตัวที่มันนักทุนไม่ให้ค่าแต่เราบอกเฮ้ยตัวนี้มันน่าจะมีแบรนด์มันน่าจะมีคนที่มีคุณภาพอยู่ในบริษัทนี้มันน่าจะมีอะไรอยู่พอสมควรเขาน่าจะเป็นบิ๊กเพลเยอร์ได้เนี้ยอาจจะเข้าไปซื้อได้แล้วถือยาวนั่นคือในมุมที่เราทำกันบ้านแล้วด้วยนะต้องทำกันบ้านแล้วว่าจริงๆว่าเฮ้ยวันนี้แบบผลงานเข้ามาเป็นยังไงเพราะธุรกิจพวกนี้มันดูตัวเลขยากทั้งทีนะเพราะตัวเลขมันแย่ถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่เราเอามาคุยกันในวันนี้ค่ะว่าจากกระแสที่เกิดขึ้นกระแสตรงนั้นเนี่ยเราเอามาแปลงเป็นสารเป็นข้อมูลสำหรับการลงทุนได้อย่างไรกระแสตรงนั้นพี่แพทย์บอกใช่มันคือการเปลี่ยนแปลงมันคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญของมีเดียแต่ว่าจุดเปลี่ยนตรงนี้การที่เราจะเอาเงินเข้าไปวางไว้มันอาจจะเสี่ยงเกินไปเพราะว่าภาพของกลุ่มนี้หนึ่งยังไม่ชัดสองก็คือมันเป็นกลุ่มที่มีความผันผวนสูงเพราะว่าขึ้นอยู่กับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วกลยุทธ์การลงทุนในกลุ่มนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดก็คือทำการบ้านนิดหนึ่งหาหุ้นลงทุนที่อาจจะมีสภาพคล่องสูงหน่อยแล้วก็สามารถเก็งกำไรได้บนพื้นฐานของความเข้าใจที่เราหาข้อมูลมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือกลุ่มมีเดียที่วันนี้นำมาฝากกันนะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะหยิบยกเอากระแสแบบนี้แหละมานั่งพูดคุยกันใหม่นะคะว่ากระแสไหนมันเป็นแค่กระแสไหนแปลงมาเป็นเมกะเทรนด์แล้วก็แปลงมาเป็นแง่มุมของการลงทุนที่น่าสนใจกันได้ฟังกันเป็นแบบนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลงทุนอย่างไรเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่างไรก็ดีค่ะนี่คือเรื่องของกลุ่มหนึ่งที่ยกขึ้นมาเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะมุมมองสำหรับเรื่องของการลงทุนนั้นมีได้หลายรูปแบบค่ะอีกหนึ่งรูปแบบที่หลายๆคนนั้นอยากฟังกันต่อนะคะนั่นก็คือมุมมองจากกูรูมือเก๋าอย่างดร.นิเวศเหมวชิรวรากรด้วยนะคะว่ากระแสการลงทุนของกล่าวบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มต้นลงทุนกับวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่รอบใหญ่แบบนี้เนี่ยจะต้องมีหลักการพิจารณาการคัดเลือกหุ้นคุณภาพเข้าพอร์ตที่เปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าถ้าใครอยากรู้เนี่ยโอเจรอสักครู่กลับมาหาคำตอบพร้อมๆกันช่วงหน้าค่ะ